สวัสดีครับผมต่ออีกแล้วครับวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมทำแบบนี้นะครับก็เอาเพลงดีๆหรือว่างานดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจมาตอนนี้มาแชร์กันกับเพื่อนๆเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับโอเควันนี้ผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจริงๆเมื่อก่อนไม่ใกล้ตัวนะครับเรื่องประมาณว่าพวกสั่งซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น amazon.com ครับและเมื่อเช้าเนี่ยก็มันมีข่าวว่า 50% ของประชากรอินเทอร์เน็ตบนโลกนี้นะครับก็ใช้บริการการซื้อของออนไลน์หรือว่า e-commerce ง่ายๆก็เรียกว่าอีคอมเมิร์ซก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยกตัวอย่างก็ห้างอเมซอนครับก็พูดได้เต็มปากเต็มคำส่วนผมซื้ออะไรที่อเมซอนก็แน่นอนครับก็เพลงโดยเฉพาะแผ่นเสียงที่ในเมืองไทยก็ค่อนข้างจะหายากนะครับอเมซอนเนี่ยจากอเมซอนครองส่วนแบ่งมากที่สุดในตลาดของห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับรองลงมาก็จะมีพวกเว็บอย่าง ebay.com alibaba ของจีนอะไรทำนองนี้นะครับก็ลองไปหาข่าวอ่านดูนะครับแต่เรื่องของเรื่องที่มันใกล้ตัวผมในวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้มันมีพัสดุส่งมาถึงผมครับก็จะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาอันบ็อกซ์ด้วยกันเลยมาดูซิว่าผมสั่งอะไรมาล่าสุดโอ้นี่ครับที่เห็นนี่ก็คือแผ่นเสียงครับแต่ผมอยากให้ดูวิธีการแพ็คของเขานะครับคือ Amazon นี่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการแพ็คของนะครับก็จะพอเราส่งของเสร็จแล้วพอเขาส่งของเสร็จให้เราแล้วเขาก็จะขอฟีดแบ็กจากเราว่าคิดอย่างไรบ้างกับแพ็กเกจของเขานะครับก็มาดูแพ็กเกจของเขาเวลาเขาส่งแผ่นเสียงกันก็จะเป็นลังกระดาษนะครับประมาณนี้ก็ขนาดใหญ่กว่าแผ่นเสียงนิดนึงความหนาก็เท่านี้นะครับข้างหลังก็มีสัญลักษณ์ของ Amazon ยิ้มแฉ่งแล้วก็มีเครื่องหมายรับประกันว่ามันไม่ยุ่งยากต่อการแกะกล่องนะครับก็ถือว่า certify นะครับ certify ว่าเป็น frustration free ก็คือว่ามันจะไม่แบบแหมยุ่งยากในการแกะมันจะน่าปวดหัวน่ารำคาญนะฮะก็โอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เขารับประกันหรือเปล่านะครับแผ่นนี้ผมสั่งเมื่อประมาณดูจากเลขวันที่ไปรษณีย์ส่งของมาจากอเมริกานะครับก็ส่งเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่18 14วันพอดีครับก็2อาทิตย์จริงๆแล้วครับ estimate เวลาจะส่งของให้ผมก็คือเดือนหน้านั่นเลยจริงๆแรกผมก็กังวลเหมือนกันว่าโอ้มันนานจนเดี๋ยวลืมนะครับแต่ในที่สุดแล้วมันก็ถึงแค่14วันเท่านั้นเองครับอ่ะเรามาดูกันวิธีการเปิดนะครับเดี๋ยวรอให้มันโฟกัสนิดนึงก็จะมีแถบปลุกอยู่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าPull tab to open นะครับให้เปิดแถบตรงนี้นะครับลองมาเปิดพร้อมกันโอเคออกแรงน้อยนิดก็ได้แถบนี้ออกมาครับโอเคพอเปิดออกมาแล้วก็นี่หมาผมมายุ่งอะไรเนี่ยแง่อะไรไม่ใครเนี่ยโอเคก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับว้าวพอเปิดออกมาเนี่ยฮะมันพับอยู่แค่นี้เองเท่านั้นนะฮะโอเคมันก็จะเป็นขนาดประมาณเท่านี้แผ่นเสียงก็จะอยู่ภายในอย่างนี้มาโฟกัสแป๊บนะครับพอเปิดออกมาว้าว
ก็ frustration free ครับก็ไม่ยุ่งยากเลยแม้แต่น้อยเอาแพ็คมาแค่นี้เองครับมีกล่องกระดาษโอเคจริงๆ Amazon อาจจะมีชื่อเสียงในการแพ็คแล้วก็สิ้นเปลืองกล่องนิดนึงบางทีถ้าเกิดสั่งของ2แผ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่กล่องมาให้ซึ่งก็จะว่าสิ้นเปลืองกล่องก็ใช่นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเลยให้แม่บ้านในคอนโดเขาเอาไปชั่งกิโลขายแล้วกันจะได้อย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอเบาเสียงอันนี้ก่อนจริงๆแล้วเพลงที่เปิดอยู่แบ็คกราวด์ก็คือแผ่นนี้เองครับเพราะว่าผมมีเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนหน้าที่จะซื้อแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้เป็นของวงเขานะครับดูใกล้ๆ CULTH Couch นะครับก็เป็นวงไม่ใช่ alternative เป็นวงอินดี้นะครับก็เป็นเพลงป๊อปแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปที่แปลกๆนะครับเวลาผมฟังซิงเกิลหนึ่งของเขาที่ชื่อว่า Go Outside เนี่ยผมก็มักจะถูกคนประมาทนะครับว่าผมกำลังฟังเพลงสวดเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรทำนองนั้นนะครับก็ข้างหน้าปกก็จะเป็นเหมือนซีดีนะครับเป็นรูปของเมดเลนโฟลินเชื่อว่าน่าจะเป็นเธอเองนะครับนักร้องของวงนี้แล้วก็เป็นทางด้านไบรอันออบลิเวียนนะครับก็เป็นมือกีตาร์นะครับแล้วก็ร้องประสานแล้วก็จริงๆ2คนนี้เป็นแฟนกันนะครับเท่าที่อ่านประวัติในวิกิพีเดียนะครับหน้าปกก็สีขาวไม่มีอะไรแปลกนะครับแต่ว่าก็สวยดีครับทางตรงนี้ก็มีป้ายบอกว่าfree MP3 album download code นะครับก็มี download code อยู่ข้างในด้วยโอเคของค่ายอะไรเนี่ยค่าย ITNO นะครับก็ in the name of เป็นค่ายของลินลี่อาเลนนะครับโอเคก็เพลงก็จะมีอยู่2ไซส์ไซส์ A ไซส์ B ก็1แผ่นเท่านั้นไม่น่าจะเป็นแผ่น180กรัมครับก็น่าจะเป็นแผ่นน้ำหนักธรรมดาเพราะว่าเท่าที่จับดูก็เบาๆโอเคเรามาเปิดกันผมมักจะใช้คัตเตอร์กรีดตรงรอยเปิดของที่ตรงนี้ครับของแผ่นนะครับคือเพราะอะไรเพราะว่าผมอาจจะยังแบบเห่อปกมานะครับก็คือคุณค่าของแผ่นเสียงเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ปกนะครับก็อย่างน้อยพลาสติกที่หุ้มมาก็ยังปกป้องปกนี้จากฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ให้มันเหลืองก็เปิดออกมามีอะไรก็เพลงที่เปิดอยู่เบื้องหลังเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่มาจากอัลบั้มนี้นั่นเองว่าผมมีดิจิตอลแล้วอย่างที่บอกไปก่อนนั้นเองออกมาก็จะเป็นออกมาจากแจ็คเก็ตก็จะมีปกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปแหมรูปคนกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบเพื่อสื่อสารถึงชื่อวงและชื่ออัลบั้มนะเขาก็คือลัทธินะครับเขาคงทำอะไรกันบางอย่างตามความเชื่ออยู่ในแม่น้ำไม่อยากจะเดาว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่โอเคแล้วก็มีนั่นแหละครับก็มีพวกเครดิตธรรมดาสีขาวๆธรรมดาไม่มีอะไรกันเสียงข้างในเป็นยังไงบ้างปกที่ค่อนข้างจะอ่อนนะครับทำให้แบบเอาแผ่นออกมายากหน่อยนิดนึงก็ขาวๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับก็เขียนว่าเขาแล้วก็ชื่อเพลงนั่นเองนะครับแล้วมาดูของที่แถมเข้ามาอยู่ข้างในมีอะไรบ้างแผ่นแน่นอนดาวน์โหลดการ์ดครับโอเคแล้วโหลดการ์ดเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดที่มีรหัสให้เราเข้าไปดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ที่เขาบอกนะครับก็โอเคต้องอ่านดูแล้วผมไม่สามารถดาวน์โหลดนี้ได้จากนอกสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ซื้ออัลบั้มนี้ผ่าน iTunes มาแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ้ากันไปโอเค
จริงไม่เจ๋าหรอกผมเสียตังไปแล้วรอบโอเคนะครับนี่ก็คือแผ่นที่อยากจะแนะนำกันในครั้งนี้ก็คือเขาอัลบั้มชื่อเดียวกับวงก็คือเขานะครับโอเคลองไปหาฟังกันดูนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ